สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงค่ะวันนี้วันอังคารที่7ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะเช่นเคยค่ะพบกับคุณกรองแก้วชชยกลิตและดิฉันจันทิมาศิลชาส,ส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับอาจารย์ชนันชิดาชีพเสรีค่ะช่วงแรกวันนี้ไปดูบรรยากาศการลงนามถวายพระพรกันก่อนนะคะซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องค่ะ ตลอดช่วงเช้าวันนี้นาสาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำพวงมาลัยจาก,กันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิคณะสำนักง,งานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนพลตรีสมศักดิ์สรชัยเมธาเจ้ากรมเจรทหารบกพร้อมคณนะ สภานิติบัญญาติแห่งชาตินายปานเทพกล้านรงรานประธานปปชพร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหารสำนักง,งานปปชผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์โรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครนางวิภาดาศรีตะบุตรนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะกรรมการสมาคมนายพอโรบิลิฮาร์ดวันที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชนูปถมและคณะมูลนิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรชัด นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางอุสนีจงจิระนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัดลบบุรีและเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีร่วมทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร